ซูลิซ่าและโรเซ่เกิร์ลกรุ๊ปหรือนักร้องกลุ่มหญิงชื่อดังจากค่าย YG Entertainment ลงคลิปประชาสัมพันธ์เพลงใหม่ Pink Venom ก่อนการวางจำหน่ายอัลบั้ม Born Pink อุ่นเครื่องให้แฟนๆได้เห็นภาพสาวๆถึง2แบบทั้งในแบบสวยหวานปนความเซ็กซี่และในแบบสวยเท่ซึ่งเพลงจะปล่อยออกมาให้ได้ชมในวันที่19สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงตรงตามเวลาเกาหลีใต้นับเป็นการกลับมาออกอัลบั้มอีกครั้งของ4สาวในรอบ2ปีกว่าสมการรอคอยของชาวริ้งหรือแฟนๆด้วยการประกาศตารางทัวร์ครั้งยิ่งใหญ่ของวงโดยใช้ชื่อเดียวกับอัลบั้มว่า Born Pink World Tour โดยจะออกเดินสายตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้จนถึงเดือนมิถุนายนปี2566เริ่มเปิดการแสดงที่เกาหลีใต้ก่อนเดินสายไปยังทั่วโลกอาทิสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์ตามด้วยการเปิดการแสดงในประเทศไทยในวันที่ 7-8 มกราคมปี2566ก่อนจะไปเปิดแสดงในฮ่องกงซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและในอีกหลายประเทศทันทีที่มีการเปิดจองอัลบั้มบอนพิงล่วงหน้าก่อนการวางขายจริงในวันที่16เดือนกันยายนนี้วง Blackpink ทำลายสถิติมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถิติมียอดการจองอัลบั้มล่วงหน้าผ่านทาง K-Town For You ไปกว่า 142,000 อัลบั้มซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่มียอดสั่งจองอัลบั้มมากที่สุดใน K-Town For You ในเวลา24ชั่วโมงแรกที่เปิดจองและยังทำลายสถิติตัวเองโดยอัลบั้ม Born Pink มียอดสั่งจองล่วงหน้าทะลุ 200,000 อัลบั้มใน K-Town For You โดยใช้เวลาเพียง2วันกับอีกไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าอีกอัลบั้มที่ใช้เวลา25วัน